ไปสิมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องอันนี้มันไม่ไหม้เลยตอนนี้นี่ประชาชนกำลังเดือดร้อนหลายเนาะมีเสียงต่อต้านนี่เสียงต่อต้านเนาะเกี่ยวกับการก่อสร้างตะข่ายไฟฟ้าเนาะอยู่ในเขตเมืองไซธานีเมืองไซธานีนี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเก้าตัวเมืองเนาะในเขตเก้าตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเมืองไซธานีก็มีสายแดนติดต่อกันกับเขตเวียงจันทน์ก็นับตั้งแต่ไล่ลงมาเลยตะบัดเกินลงมาจำจนฮอดไก่สอนพรหมวิหารอันนั้นบอลอันหอยุกย่องกันเองนะเนาะไก่สอนพรหมวิหารเนาะหมายถึงว่าตอนนี้นี่รูปแบบของการสร้างตะข่ายไฟฟ้าความหมายถึงว่ามาตั้งเสาไฟฟ้านั่นแหละตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อจะแลนสายไฟฟ้านั่นแหละตอนนี้นี่ออกแจ้งการมาหมายถึงมีการปฏิบัติแล้วในหลายบอนเนาะที่ว่าประชาชนบ่ได้ออกมาต่อต้านหรือว่าบ่มาขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการนี้เนาะตอนนี้มันเข้ามานี่มัน15แมตรจากไหลทางหรือว่าจากขอบทางเนาะเข้ามาฮอดเงินประชาชน15เมตรบางบอนก็กินเอาอยู่กลางทางไหลแต่กลางทางหมายถึงเขาก็ไปแทรกแต่อยู่กลางทางแหละเข้ามา12ถึง15เมตรเนาะเข้ามาบางบอนนี่เข้ามาตั้งอยู่ในดินเลยบางบอนเข้าไปตั้งในเงินเขาเลยรูปแบบเป้าหมายบอกว่าซีมีแผนการขยายเส้นทางเพราะฉะนั้นจึงเข้ามาตั้งเสาไฟอยู่ในดินของประชาชนหรือว่าในบ้านเงินของประชาชนที่อยู่แคมทางแน่นอนในการเข้ามาตั้งเสาไฟเป้าหมายก็คืออย่างเป้าหมายคือต้องการที่จะขยายทางเข้ามาจำเสาไฟ15แมตรหรือว่า12แมตรที่ออกมาเนาะแต่ว่าเสียงต่อต้านก็มีหลายเนาะแต่ว่าคือว่ารัฐบาลก็ต่อต้านกับสิ่งนี้ปัญหาตอนนี้นี่มีรูปแบบของการแจกยายหนังสือให้ไปประชุมอยู่บอนนั่นบอนนี่รูปแบบแบบค้นคั่วปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการก่อตั้งตะข่ายไฟฟ้ากับบ้านเรือนประชาชนนี่มีปัญหาอย่างตอนนี้ห้องไปประชุมเดี๋ยวนี้คือสิเป็นเทือกที่สองเทือกที่สามแล้วห้องไปนอนหลายครอบครัวสิไปบ่หรือว่าจังไรเนาะข้าพเจ้าเองก็ยังบ่ได้ไปเทือกเนาะยังบ่ได้ไปเทือกแต่มาบอกว่าค้นคั่วปรึกษานี่ไม่ต้องปรึกษาหารืออย่างหรอกเนาะครับจะบอกเลยครับนั่นไผคู่จะกับรัฐบาลหรือว่าเป็นคนของรัฐบาลหรือว่าเข้ามาอัดเสียงนี่เอาไปบอกเลยเรื่องการติดตั้งเครือข่ายมันไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาว่าเจ้าเอาเข้ามาตั้งในดินของประชาชนน่ะมันมีปัญหามันมีปัญหาบนมันส่งผลกระทบให้กับประชาชนในการเจ้าสิพัฒนาประเทศน่ะเจ้าพัฒนาเป็นหน้าที่ของเจ้าอยู่แล้วในนามของรัฐบาลเพราะเจ้าอาสาสมัครมาพัฒนาประเทศชาติถ้าเจ้าพัฒนาประเทศชาติน่ะค่อยดีใจมันค่อยบ่ดีใจเด้แต่ว่าการพัฒนาของเจ้าต้องมีผลกระทบน้อยที่สุดกับประชาชนนั่นเป็นหน้าที่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อการพัฒนาของเจ้ามีผลกระทบและมันสร้างผลเสียให้กับประชาชนนั่นเป็นสิ่งที่บ่เหมาะสมที่เจ้าจะเห็นอยู่ทุกประเทศเขาเห็นแบบเดียวกันเป้าหมายของรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลเป็นอย่างในการคุ้มครองประชาชนในการที่จะพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างก็ต้องสร้างคำถามกับโตเจ้าก่อนประชาชนต้องการเนี่ยไม่ต้องการความอยู่ดีกินดีแต่ว่ารัฐบาลนี่เห็นได้หรือบ่การความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนตอนนี้ซ้ำบนนำบริเวณประชาชนอยู่ดีกินดีบ่แล้วยังมาละเมิดอำนาจอธิปไตยของประชาชนอีกยังมาสร้างปัญหาให้กับประชาชนทวีคุณด้วยการที่มันยึดเอาดินเขารูปแบบของการข่มขืนจิตใจคอยได้สอบถามกับพนักงานไฟฟ้าโดยตรงเพราะสิ่งที่คอยบ่เข้าใจคอยเคลือบคนทั้งโลกเขาเข้าใจจะเป็นอย่างรัฐบาลนี่บ่เข้าใจหรือว่าต้องการจะเอาเปรียบประชาชนเท่านั้นการที่จะตั้งเสาไฟฟ้าจะต้องตั้งเสาอยู่แคมทางเพื่ออย่างเพื่อจะเอาเสาไฟติดตั้งไฟแยงทางเดี๋ยวนี้รัฐบาลเข้ามาตั้งเสาไฟแล้ว15เมตรในเฮือกและเสียงทางแบบไหนทางมันก็มืดอยู่คือเก่ามีแต่เสาไฟตั้งขึ้นมาเพิ่มมือซื้อแล้วสมมติถามว่ามันมีผลกระทบอย่างมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วผมอยู่ทางมันไม่มีไฟแยงทางแต่ยังสมมติตั้งเสาไฟในเฮือกคนมีอยู่ในเฮือกคนก็มีไฟใส่ในนั้นก็สมมติตั้งเข้ามาอย่างคอยสอบถามไปพนักงานไฟฟ้าพนักงานไฟฟ้าตอบโต้คอยมาว่าเพราะว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะขยายทางเพื่อว่าจะบ่ให้เสียเงินงบประมาณจะเข้ามาตั้งเสาไฟไว้เพื่อเลยถ้าจะบอกว่าเจ้ามีโครงการที่จะขยายทางแล้วจะสิเข้ามาตั้งเสาไฟก็ย่านเสียงบประมาณซ้ำซากเป็นอย่างจะขบถ่าให้เอาเสาไฟฟ้าลงดินจะขบเอาสายไฟฟ้าลงดินมาเดียวมันก็กระทบกับประชาชนข้าพเจ้าสิท่าเป็นว่ากระวางโครงการไปหดเอาเสาไฟเอาสายไฟฟ้าลงดินเลยบ่ดีก่อนวะยังมันมาส่งผลกระทบมันนี่คอยถามว่าในเมื่อเจ้าสิเข้ามาตั้งเสาไฟในเงินประชาชนนี่ตอนนี้เจ้าเรียกร้องให้เข้ามาตั้งตอนนี้เจ้าเข้ามากดดันจะสิเข้ามาตั้งเสาไฟถ้าเป็นอย่างเจ้าบ่เสนอเจ้าบ่เสนอก่อนทุกคนเข้าใจเรียบร้อยแล้วว่ารูปแบบของการมาตั้งเสาไฟแน่นอนจะต้องขยายทางมาจำเสาไฟเพราะเสาไฟส่วนหลายมันต้องอยู่แคมทางมันต้องอยู่แคมทางเท่านั้นข้อหมายเจ้าสิเข้ามาเอาดินเงินประชาชนเป็นอย่างเจ้าคือบ่เสนอมาก่อนเสนอนโยบายมาว่ารูปแบบของการที่จะขยายทางนี่บริษัทจีนตอนนี้บริษัทจีนนี่สัมปทานรูปแบบของการเว้นคืนเลยรูปแบบของการทดแทนเจ้าสิทดแทนจังไดให้กับประชาชนเจ้าคือเอาออกมาว่าก่อนเพื่อให้ประชาชนยินยอมก่อน
วันนี้เจ้าบอกว่าเลยเกี่ยวกับรูปแบบของการทดแทนเจ้าเข้ามาคมขืนจิตใจเอาแล้วเจ้าสิมาบีบขั้นให้ประสนให้เขาไปตั้งเสาไฟก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยเจ้าสิมากดราคาน้ำหลังหรือว่าอาจสิบุมีการทดแทนเลยเพราะว่าตอนนี้บอกว่าเกี่ยวกับการทดแทนเจ้าพักดันออกไปจะบอกว่าเกี่ยวพวกทดแทนเป็นพวกน้ำหลังตั้งเสาไฟจะเป็นอย่างโครงการนี้คือเพื่อให้มันเบ็ดเสร็จเลยว่ารูปแบบของการทดแทนก่อนเจ้าสิทดแทนแบบไหนให้กับประชาชนหรือสิเอาตามกรมตาดินบ่15เมกะไลกับรถแมกะไลเท่าไหร่ตามที่กรมตาดินเขาวางมาตรฐานราคาดินลงมาเลยบ่จะต้องเว้าตัวนี้ก่อนว่ามันจะสิมาคมขืนจิตใจและสิมาตีกินแบบเล่นไพ่แบบนี้มาวางแผน2แผน3ผลกระทบนี่แน่นอนมันมีผลกระทบอยู่แล้วในเมื่อเจ้าเข้ามาตั้งเสาไฟอยู่อันที่ดินประชาชนแล้วมันนี่เป้าหมายเจ้าเหรอสิเข้ามาแต่ว่าเจ้าบ่เคยเสนอเลยว่าเจ้าสิทดแทนแบบใดเครียดแบบเจ้าผ่านมาเนี่ย4,450ปีบ่ว่านะว่าเจ้าเป็นรัฐบาลนะค่อยนะเป็นเอกชนค่อยก็เฮ็ดได้กันเถอะเจ้าเอาโครงการให้ค่อยนะเอาดิน2ไร่ทางไปค้ำเพื่อจะยืมเงินกู้เงินออกมาพัฒนาสร้างทางแล้วมากดดันเอาน้ำเจ้าของดินอีก2เทื่อซ่อนควบมาให้เจ้าของดินนี่ซื้อดินคืนแล้วทั้งดินนั่นรัฐบาลเองเอาไปค้ำเพื่อจะเอาเงินกู้ออกมาพัฒนาควบมารัฐบาลนี่บ่เสียอย่างมิจะได้แล้วผู้ที่เสียมันอย่างประชาชนแน่นอนรัฐบาลประเทศแต่มันบ่มีอย่างเสียอยู่แล้วเพราะเงินที่ว่ามาสนับสนุนรัฐบาลนั้นมันเป็นเงินภาษีประชาชนเพื่อปันนี้จะมาเก็บภาษีซ้ำซากขันเจ้าบ่สร้างทางอ่ะประชาชนก็บ่เป็นหนี้เพิ่มเพราะในเงินงบประมาณแต่ละเทื่อลงมาน่ะในการสร้างทางมันมีหมดแล้วเป็นเงินนั้นไปใส่บ่ฮู้ในการสร้างทางแต่ละเส้นพวกเจ้าต้องยืมเงินทุกเทื่อแล้วรัฐบาลอุดหนุนซอย 30% อีก 80% เป็นหนี้ก็หมายมีทางเส้นใดประชาชนมีหนี้เพิ่ม 80% เส้นนั้นก็มันหนี้มันเป็นการพัฒนาศาสตร์มันมีการพัฒนาหนี้มันมีการเพิ่มหนี้ให้ประชาชนบีบบังคับประชาชนทางตรงแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็บ่ฮู้และบ่เข้าใจแต่ว่าปัญหาหนี้สินที่รัฐบาลนี่สร้างมาประชาชนทุกคนมีส่วนต้องได้นำไส้ทุกคนเสมอภาพกันมัดนี่เป็นปัญหานี่เลยเป็นผลกระทบที่ค่อยเว้าถึงนี่เลยเป็นผลกระทบที่พวกเจ้าพ้องกันให้ไปปรึกษาหารือมันบ่มีหยังต้องปรึกษาหารือแล้วนะตอนนี้นะแล้วทางที่เจ้าเอาเสาไฟมาตั้งไว้เนี่ยเขายังบ่ฮู้ว่าจะเป็นเจ้าสงวนไว้บ่หรือว่าจังไดหรือว่าสิให้ประชาชนซื้อคืนบ่ค่อยฟังมานี่ว่ารู้สึกว่าพวกเจ้านี่เอาทาง15แมตนี่ไปค้ำเอาเงินมาลงทุนจุดนี้อีกแล้วแมนบ่แมนออกมายอมครับหรือว่าออกมาแก้ตัวนี่ค่อยบอกเลยว่าพวกเจ้านี่เฮ็ดแบบเก่าอีกแล้วต่อดินของรูปแบบก่อนขยายทางในเมืองเซนไซธานีน่ะสองฟากทางพวกเจ้าออกไปค้ำเอาเงินเพื่อจะเจ้าสิให้ประชาชนนี่ซื้อคืนแมนหรือบ่แมนพวกเจ้ากำลังสิเอามวยสูตรเก่ามาใส่คืนแมนหรือบ่แมนจะค่อยมั่นใจว่ามันแมนอีกละแผนการเดิมวิธีการเดิมแต่ว่าเทื่อนี้มันกลับส่งผลกระทบหลายกว่าเดิมจะแน่นอนเจ้าก็บ่ได้สนใจเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังกอบกวยกันเต็มที่เนาะแต่ว่าเห็นดีเนาะที่ว่าเจ้าเอาบริษัทจีนเข้ามาเอาเข้ามาสัมปทานเนาะเพราะว่าบริษัทแล้วมันสัมปทานมาได้แล้วมันเฮ็ดบ่ได้พอเคยเห็นหลายโครงการแล้วว่าเงินงบประมาณเสียทิ่มละรูปแบบของการตั้งเสาไฟปูนธงเดียวเป่าเดียวว่าตั้งเสาไฟ2 3ต้นเนาะคือจีนเข้ามานี่ค่อยไปสำรวจเบิ่งก็เห็นละว่าเขาเฮ็ดถือว่ามีมาตรฐานสมควรแต่ปัญหาเจ้ากำลังสิเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทต่างชาตินี่หลายเกินไปรูปแบบของการมันจะได้ผลประโยชน์ร่วมนี่เลยเป็นปัญหาในการที่จะได้ผลประโยชน์รวมเลยให้ผลประโยชน์กับบริษัทต่างชาติหลายเกินไปนะมันส่งผลกระทบให้กับประชาชนประชาชนนี่เสียประโยชน์ประชาชนเสียประโยชน์แน่นอนจะต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันตั้งมาก่อนเสาไฟแล้วอยู่ซื้อเจ้าสิมาบุกลุกหรือว่าเจ้าสิเอาเสาไฟมาตั้งใส่เงินเขานั้นแล้วเจ้าบุเสนออีกว่าเจ้าสิทดแทนแบบไหนในการที่จะเอาดินเขาในช่วงในอนาคตต่อไปอันสิ่งนี้ที่เจ้าเคยเหตุผ่านมา15ปี20ปีก่อนนั้นเจ้าก็เคยเหตุผ่านมาเจ้าขอเขามาตั้งเสาไฟละล่าแล้วผ่านไป10ปีผ่านไป5ปีเจ้าขยายเส้นทางเข้ามาจำเสาไฟโดยบ่มีการทดแทนบอกว่าเพื่อประเทศชาติเพื่อการพัฒนารวมแต่ในการพัฒนานั้นใครได้ผลประโยชน์บริษัทขยายทางบริษัทเฮ็ดทางต่างๆผู้ที่สัมปทานทางนั้นได้ผลประโยชน์รูปแบบเอาดินทั้งข้างนั้นไปกู้เงินออกมาเฮ็ดเพิ่มเติมหรือว่ารัฐบาลเองมีส่วนร่วมในการนั้นใครได้ผลประโยชน์นั้นประชาชนส่วนหลายบ่ได้ผลประโยชน์ในการพัฒนาแต่ละโครงการของรัฐบาลประชาชนล้วนแต่เสียผลประโยชน์ย้อนว่าทุกโครงการมีการกู้หนี้ยืมสินทุกโครงการเลยบ่ว่าสิเป็นการสร้างทางรถไฟเส้นกันทั้งที่ข้าพเจ้าก็เคยเว้าผ่านมาแล้วว่าเขาสิค้าขายกันเองเขานั่งสูบยาอยู่แล้วล่ะเขาก็ต้องสร้างทางติดเพื่อจะพัวพันกันอยู่แล้วในการส่งสินค้าเขาเป็นทางผ่านจะซื้อเขาเก็บแค่ค่าน้ำเขานั่งเวลาเขาก็เสื่อมต่อกันแล้วเป็นอย่างเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะมาสร้างทางรถไฟให้เขาเสื่อมต่อกันทั้งที่เขาไม่ได้มีสินค้าส่งออกเนี่ยจะให้ถามประชาชนได้ผลประโยชน์วันไหนในเมื่อตะกี้เขาเป็นประเทศแลนด์ล็อกแต่นี่เป็นประเทศแลนด์ลิงแล้วสถานการณ์มันพลิกผันแล้วจากแลนด์ล็อกก็มีทางออกสู่ทะเลตอนนี้มันเป็นแลนด์ลิงทุกคนที่จะค้าขายกันประเทศใหญ่ต่างๆ
บ่ว่าสิเป็นอนาคตผู้นำของอาเซียนที่ว่าไทยเขาตั้งเป้าหมายไว้มันสิพัวพันกับจีนมหาอำนาจแห่งอาเซียนหรือว่ามันสิพัวพันกับเวียดนามเพื่อจะส่งสินค้าออกไปทางออสเตรียหรือว่ามันสิพัวพันกับกัมพูชาเพื่อจะส่งสินค้าออกไปทางยุโรปนั่นไม่ได้เกี่ยวอย่างน้ำเฮาเป็นเทโตคัดขวางเขาก็ปล่อยเขาเสื่อมโยงกันรูปแบบของการพัฒนาเส้นทางโอเคก็สิหมดเก็บภาษีจักปีจักเขาเว้ากันให้เขาพัฒนาเส้นทางแต่เจ้าโอสมควรจะไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้างเส้นทางรวมน้ำเขาไม่ได้สนเสียผลประโยชน์แม่หรือบุเมนในการกู้หนี้นี่ประชาชนตัวต้องใส่หรือว่ารัฐบาลมีปัญญาใส่หรือว่าครอบครัวของคนในรัฐบาลว่าสิเป็นท้องสิ่งจุมมารีต่างๆคำไต่สีพันดอนหรือว่าเป็นไผพวกคานสิเป็นผู้ใส่บ่หรือว่าจังไรข้าบุเมนประชาชนใส่แต่เขาเอาเงินเขาปาทุกมือนี่ยังเป็นเงินของประชาชนรถที่ขี่อยู่ทุกมือนี่ยังอาศัยน้ำมันของประชาชนตัวเองที่ซื้อน้ำมันใส่รถเองยังบ่ซื้อพวกเจ้าลองพิจารณาตัวพวกเจ้าเองดูทั้งกันที่พวกเจ้าคอร์รัปชันได้มหาศาลเงินนี่จะใส่น้ำมันขี่ไปการนะเจ้ายังบ่ได้จกซื้อแล้วจะยังมาขูดเอาน้ำเงินประชาชนเงินงบประมาณของประชาชนปัญหาทุกมือนี่นี่มันประชาชนมันเดือดร้อนเนาะก็บอกว่าสิให้ไปคนขอปรึกษามันบ่มีหยังต้องปรึกษาแล้วคือข้าพเจ้าเฝ้ามานี่มันเข้าใจละเนาะให้รัฐบาลเสนอมาดีก่อนโครงการการติดตั้งเครือข่ายนี่มันวางงบประมาณหลายปันในเมืองไสธานีเอาว่าไงอยากกู้เงินงบประมาณในการติดตั้งเครือข่ายไฟฟ้าเถื่อนนี่ใส่เงินหลายปันเลยและมีผลดีจังใดกับประชาชนอันนี้รัฐบาลเสนอมาดีก่อนในรูปแบบของการทดแทนนั่นสิทดแทนให้กันแบบไหนคือเสาไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจต่างๆที่เขามาตั้งอยู่ในดินนะบอกว่าสิเป็นเสาส่งสัญญาณ ETL ETL เขามีการเสาประชาชนเขามีการเสาแต่รัฐบาลนี่บ่ได้ต้องการเสาจะเข้ามาตั้งล่าจะเข้ามาตั้งล่าล่าแม่นบ่คือเสา ETL เสา Unitel เสาต่างๆที่เขามาตั้งในดินประชาชนนี่เขามีการจ่ายเลยมีการเสาสถานที่เลยแต่ว่ารัฐบาลนี่จะเสาประชาชนบ่ในเมื่อหลังจากที่ในเมื่อเวลาที่เจ้ายังบ่ขยายทางเด้อเจ้าวางออกมาจักปีเจ้าสิขยายทางเจ้าเว้ามาให้มันจบรถแล้วเจ้าสิเสาประชาชนเจ้าสิเสาแบบใดในการตั้งเสาไฟฟ้าในเมื่อเจ้าบ่เอาเสาไฟฟ้ามาตั้งอยู่ไหลทางหรือว่าแคมทางเจ้าเข้าไปตั้งในบ้านเฮือนหรือว่าเจ้าเอาเข้าไปตั้งในที่ดินของประชาชนคนที่ถามก็พวกไฟฟ้าที่ว่าโดยเฉพาะพวกบริษัทที่เขามาสัมปทานนี่แหละมีการถกเถียงละกับข่อยนี่เพิ่นบอกว่าการเฮ็ดนี่จะเพื่อขยายเฮ็ดให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ต่างๆเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปัญหามันบ่แม่นบ่อนนั่นทุกมื้อนี้ก็มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบของการขยายของเจ้าหั่นมันเฮ็ดให้ประชาชนเสียผลประโยชน์แต่จึงให้ประชาชนสิได้ประโยชน์นั่นเป็นคำถามและการจะทดแทนเด้จะเสียแบบไหนนั่นเป็นคำถามนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาต่อต้านทุกมือนี่แน่นอนหลายหมู่บ้านที่เจ้าอาศัยพวกโครงการบ้านเจ้าอาศัยคนพวกนี้นี่เข้าไปสวยโอกาสในการติดตั้งโดยที่เขาไม่ได้ต่อสู้หรือว่าเฮี้ยห้องนั้นเจ้าเห็นได้แต่เจ้าสิเอาเงื่อนไขตัวนั้นแล้วมาบีบประชาชนส่วนหลายที่บนยินยอมให้พวกเจ้าเข้าไปตั้งมันเฮ็ดบ่ได้แบบนั้นสำหรับคนที่เขาหู้ปัญหาแล้วแน่นอนเขาบ่ยอมมันสิไปยอมจังไดเห็นบ่ว่ามาบังดูการเจ้าการทดแทนเสียจังไดในเมื่อสมมติว่าดินของข่อยนี่ข่อยมีมาตั้งแต่ก่อนรัฐบาลนี่ข่อยเสียภาษีมา2เทื่อล่ะข่อยเสียอากรที่ดินมาตั้งแต่รัฐบาลเก่าจนฮอดรัฐบาลปัจจุบันบัดนี้รัฐบาลปัจจุบันมันสิ40ปีล่ะจะไล่ไม่ค่อยคืนบังดูแต่ละปีที่จะเก็บเงินคนไปค่าที่ดินเนี่ยน่ะจะต้องเวียนคืนให้ข่อยเหมาะสมไล่มา40ปีน่ะจักแม็กจะไล่กลับมาคืนให้ข่อยสองมาต้องมาเฝ้าเรื่องค่าปลุกสร้างของข่อยที่ข่อยปลุกสร้างมาที่พวกเจ้าทุบทิ่มหรือว่าสิขยายมาไปต้องซึ่งปลุกสร้างของข่อยไล่มารัฐบาลมีปัญญาบ่และสิ่งนั้นน่ะเป็นเงินของประชาชนคนส่วนหลายที่ต้องเอามาให้ข่อยข่อยก็ไม่ได้ต้องการข่อยไม่ได้ต้องการแต่ว่าถ้าจะเอาของกันแบบหน้ามึนๆแบบมาเฟียเอานี่มันให้กันบ่ได้มันต้องมีการทดแทนที่เหมาะสมมันยังคือกันล่ะมันต้องเหมาะสมเท่านั้นมันต้องเป็นธรรมมันต้องเป็นกลางคือวันนี้คือมาเฝ้ามานี่แหละคนคนไปตะดินมักใส่กันนี่เอาใบอากรภาษีที่เสียกันมานี่ภาษีที่ดินที่เสียกันผ่านมานี่มันบ่แม่นเงินหน่อยได้บ่นี่แต่ว่าเจ้าสิมาบงบอกว่าเอ้ยขอสิให้เจ้าเรียนเดียวเม็ดกะเล่ละเรียนเม็ดกะเล่ละ 10,000 20,000 นั่นอย่ามาเว้ารูปแบบนั้นเป็นรูปแบบของการข่มเหงและบ่ยุติธรรมในเมื่อเสียค่าที่ดินมา40ปีละจะต้องไล่คืนมาหมดหรือว่ารูปแบบที่ว่าเจ้าสิไปสัมปทานรูปแบบที่ดินตอนไหนหรือว่าประชาชนผู้ใดหรือว่าครอบครัวผู้ใดนะบ้านเฮือนเขาถือโครงการจะต้องเวียนคืนให้มันเหมาะสมที่สุดค่อยถามสิมันคืนกันได้ปะคือคนบางคนเขาอยู่บ้านทัดหลวงนี่อยู่ซื้อจะมาเวียนขึ้นที่ดินให้ทอกันได้ไปอยู่ดูรัก18รักษาหุ่นแล้วค่อยถามจะไล่เหมาะสมแล้วบ่บัดนี้ในการที่จะขี่รถเข้ามาได้แต่ละมื้อเด้มื้อละ 10,000 เด้จะได้ไล่บ่สมมติเขาอายุ24 25ก่อนเขาสิเกษียณอายุเขาในเฮ็ดเวียกมันต้องอีก40ปี
ไอ้สิ่งที่ปิดจะได้ไรคะน้ำมันรถบอสที่วัตกี้มันอยู่บ้านท่าหลวงนี่มันไปเฮ็ดเอียดอยู่อันน่ะอนุสาวรีย์นี่น้ำมัน 5,000 กี่นี่